โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศร้อนค่ะแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะให้ระวังนะคะไม่ต้องมีฝนลดลงแล้วค่ะแล้วก็ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนวันที่5ถึงวันที่7เมษายนนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยจะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปขอให้คุณผู้ชมนะคะระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นค่ะหลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยส่วนพี่น้องเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรค่ะคุณผู้ชมในภาคใต้นะคะให้ระวังว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังอีกด้วยค่ะ